หนึ่งไปสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่คาชาบาเทอร์ครับผมพามและตอนนี้นะครับเราอยู่ในรายการบ้านและสวนนะครับไม่ใช่เราวันนี้เราจะสอนว่าเฮ้ยตกแต่งสวนยังไงให้เหมาะกับการอยู่บ้านว่าเหมาะควรจะเป็นยังไงก็ยังไม่มีเมื่อกี้กูห้ามแล้วมึงไม่หยุดเขาห้ามกันหมดแล้วบอกไม่เป็นไรหรอกเขาไม่รู้หรอกโปรดิวเซอร์ครับวันนี้เราทำอะไรกันวันนี้เราทำอะไรครับครับผมเราก็ได้เวลาในการตอบคำถามพาร์ท2ค่ะที่เราลงไว้ในIG Story ถัดไปครับวันนี้ว่าเจ๊เคอยู่ที่ด้วยเจ๊วันนี้เจ๊เคอยู่ที่ด้วยกันเลยคำถามแรกนะคะจากคุณปี๊บค่ะอยากให้ตั้งฉายาให้กันและกันค่ะจะสั้นหรือจะยาวได้หมดการตั้งให้กันและกันสั้นหรือจะยาวเคนน่าจะยาวแหละโอเฮียได้ของเคนละเฮ้ยจริงเหรอเรียกว่า Ken the Destroyer คาชาสลิปปี้ทำไมถึงเป็น Ken the Destroyer คือความจริงฉายานี้ไม่ได้เพิ่งตั้งมันมีมานานแล้วของมันมีตั้งแต่เราเด็กๆครับก็คือมีช่วงหนึ่งที่ Ken น่ะเป็นคนที่แบบจับอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้แม่งพังเว้ยพังทุกอย่างก็ช่วงนั้นก็ไปเข้าวัดอยู่เดือนนึงกักตัวไว้คิวเหรอคิดไม่ออกอ่ะเอาเป็นฉายาที่เราเรียกกันเองตีตีก็เรียกตีอ่ะใช่ใช่ตีไม่มีอย่างอื่นต่อใช่ไหมตีตีอย่างเดียวเนาะตีเดียวเจ๊เก่งก็เจ๊เป็นพี่ใหญ่ของบ้านพี่ใหญ่ของบ้านเจ๊พี่ใหญ่ของบ้านจริงนี่คาชาน้องเล็กสวัสดีครับพี่ชายคนสุดท้องพี่ชายคนสุดท้องนี่มีบางคนเข้าใจผิดเลยนะคิดว่าเจ้เป็นพี่สาวใช่ไม่ใช่ครับขอแก้ไขไว้ณตรงนี้เลยนะครับคนที่เป็นเกิดก่อนและโตที่สุดนะครับคือผมเองครับพชานนทนันแล้วต่อมาก็เป็นเจ้แล้วต่อมาเป็นเจ้แล้วถึงเป็นเคนครับแล้วถึงเป็นคิวคนสุดท้ายครับผมจริงหลายคนก็ชอบมาถามผมนะว่าผมอ่ะโดนเก็บมาเลี้ยงหรือเปล่าก็ตอบก็คือใช่ไม่สรุปกูไปดูไอ้เชี่ยกูไม่มีเลยมาเก็บมาเลี้ยงจริงนี่หายเลยมาคำถามต่อไปเป็นยังไงบ้างจากคุณ S5 ค่ะ S5 เวลาไม่เจอกันนานๆคิดถึงกันไหมคะทำยังไงที่ทำให้หายคิดถึงเฮ้ยก่อนเฮียก่อนตีมเปล่าสตรีมไหมคืนนี้เล่นเปล่าเล่นเกมฮัลโหลเฮ้ยคืนนี้เล่นอะไรดีเล่นรายการก็ส่วนใหญ่ถามว่าไม่เจอกันนานๆไหมผมกับคิวอ่ะกับเคนดีกว่าจะไม่มีแบบช่วงที่แบบทิ้งไว้นานขนาดนั้นครับก็คืออย่างว่าอาทิตย์นึงเราก็เจอแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงหลังๆเราถ่ายงานด้วยกันบ่อยแต่อย่างเจ้นี่จะแบบเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งหรืออะไรอย่างนี้ครับตอนได้ไปเรียนญี่ปุ่นก็ดูจากที่จากจำนวนครั้งที่ตามไปหาก็ดูก็รู้ว่าคิดถึงหรือเปล่าอ๋อคือจำนวนครั้งคือความคิดถึงใช่เข้าใจเพราะอย่างเจ้ถ้าไม่เจอกันเราเป็นผมถ้าเป็นผมก็บอกคิดถึงทั่วไปปกติอยู่ถ้ายิงถ้าพูดจริงๆอ่ะเรา4คนแทบจะช่วงโอกาสที่แบบไม่ได้เจอกันนานๆน้อยมากนะคือนอกจากที่สมมติเจ้ไปเรียนหรือผมไปเรียนหรือเนี่ยเดี๋ยวคิวจะไปเรียนเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่แบบเป็นบางครั้งจริงแต่ถ้าสมมติอยู่ไทยด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็เจอกันมันเจอกันบ่อยเจอกันบ่อยเจอกันบ่อยเมาทุกวันกับใครอ่ะกูไม่ได้ไปคิวก็ไม่ได้ไปคิวอยู่กับกูไอสัตว์แล้วเมื่อวานกินเบียร์กูจบเลยคำถามต่อไปนะคะในฐานะที่น้องเล็กเป็นผู้หญิงคนเดียวค่ะมีวิธีจัดการดูแลสามหนุ่มยังไงบ้างคะแล้วสามหนุ่มมีวิธีจัดการดูแลเจ๊เค้กหรือห่วงแบบเจ๊เค้กยังไงบ้างเป็นเวรไหนบ้างเค้กเป็นผู้หญิงคนเดียวไงเอาจริงๆถึงเราจะบอกว่าเค้กเหมือนน้องชายใช่ไหมเราเคยพูดเหมือนน้องชายตลอดใช่ครับแต่ด้วยทางฟิสิกอลด้วยกายภาพยังไงน้องก็คือผู้หญิงอะเราก็ต้องมีแบบมันก็มีห่วงเนาะมีห่วงมีแบบปกติมันเขาเรียกว่าอะไรนะที่เฮียบอกว่ามองเจ้เป็นน้องชายเราก็เลยตั้งชื่อว่าคาชาบาเทอร์ไงใช่เพราะเราก็รู้สึกว่าเรามีซิสเตอร์ใช่เพราะเรามีแต่บาเทอร์อย่างเดียวเพราะปกติอย่างเวลาเราไปญี่ปุ่นหรือเราไปเที่ยวกัน4คนนะครับถ้าอย่างเคก็จะเป็นแบบเขาสายลุยๆไงก็จะบอกไปไหนไปห้าวไอ้น้องชายจะมีแต่เจ้ชี้ด้วยเราใช่อันนี้ต้องให้เจ้เราเช่นไอ้ต้องในมุมจัดการต่างๆจริงหลังๆก็แค่จัดการตัวเองให้ชินเลยครับจัดการตัวเองให้ชินจัดการอ๋อจัดการตัวเองให้ชินก็ให้ชินกับที่ต้องมาจัดการพวกมึงต่อเนี่ยคำถามต่อไปนะครับสืบพ่วงกันเลยค่ะเวลามีหนุ่มๆมาจีบเจ๊เค้กห่วงไหมคะ
มีวิธีกันแบบไม้กันหมายังไงเราไม่เชิงไม้กันหมาครับเราก็แค่โอเคเราก็อย่างแรกคือต้องเคารพก่อนต้องเคารพในสิทธิ์ของกันและกันโอเคแฟนมาก็สวัสดีครับพูดคุยปกติแต่เราก็เช็คแหละว่าแบบ personality เป็นยังไงบุคลิกนู่นนี่นั่นเป็นยังไงแต่เรารู้สึกว่าแบบเรา3คนจะไม่ใช่พวกที่แบบไม่ได้ห้ามยุ่งห้ามทำอะไรเงี้ยดูแล้วทำแบบในหนังยกเว้นว่ามันจะแบบทรงไม่ดีจริงๆหรือมันแบบเก็บทรงมันไม่ค่อยอยู่อ่ะดูแล้วทำแบบในหนังนะแบบรูปรอบหน้าสมมุตินะแบบสมมุตินะตอนนี้เจ๊ไม่ได้มีแฟนนะมาเราแบบเราใส่ไปหนวดมาเลยงงเตี๋ยวเราร้อนดังให้กันหน่อยเดี๋ยวเข้าแคบนะถ้ามีไหมอ่ะไม่มีแล้วโตแล้วก็ต้องเก็บกันได้บางคนมีแล้วมีไหมมีไหมเร็วสุดยังไงเล่าก่อนมีไหมไม่มีแล้วแน่ใจเอาก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรมีหูรูดแล้วพี่เซนไปเที่ยวที่ไหนเยอะที่สุดขอดูชื่อใครที่ใครโดนถามอ่ะไอ้เรื่องถามดิวะเอาเป็นว่าพวกกูไม่พูดแล้วกันมึงก็บอกเขามันจริงๆพูดไปเดี๋ยวมันก็ผิดใจพี่น้องอะครับผมก็ไม่ค่อยอยากพูดตอนนั้นเราเหล่าเรื่องวีรกรรมวัยเด็กไปแล้วค่ะอยากให้เจ้มีสักวีรกรรมนึงไหมของเจ้เหรออืมกูจำของเจ้ได้ตอนเด็กครับตอนเด็กตอนเด็กเจ้จะเป็นคนชอบเล่นแบบไอ้เคยเห็นลูกโป่งยางปะลูกโป่งยางใหญ่ๆพอเวลาเล่นมันจะเป็นกระเด้งอะกระเด้งเจ้มันชอบแบบขี่เล่นอย่างนั้นแล้ววันหนึ่งอยู่ๆพี่เล่นอะไรไม่รู้ไปขี่ทีวีไม่พอเสือกปวดเยี่ยวขี่ทีวีคือเยี่ยวใส่ทีวีซะไอ้เหี้ยขี่เล็กมากเลยบ้านนี้เป็นอะไรกับขี่กับเยี่ยวบ้านนี้เป็นอะไรกับหูรูดผมเนี่ยเนี่ยประมาณนี้เคยเล่าเรื่องนั้นปะเรื่องที่ไปจีนอะขโมยจักรยานอ๋อโหยนี่อันนี้เล่าได้จ้าที่วิ่งได้เหรอเออมีโอ้โหมี2ความพีคเดี๋ยวเล่าให้ฟังคือวันนั้นครับผมไปเรียนจีนกับเจ้มาประมาณ2ปีนะครับชื่ออยู่แล้วแหละเรื่องโจรอ่ะเราก็รู้อยู่แล้วเราก็คือเราจะมีจักรยานคนละคันครับตอนไปจีนแล้วเราก็ขับไปมินิมาร์ทกันมันจะเป็นแบบซุปเปอร์อ่ะแล้วเราก็ล็อกไว้อย่างดีเลยนะล็อกไว้อย่างดีเลยเก่งมากครับมันปลดล็อกโคตรเร็วปลดปึ๊บแล้วมันเอาไปเลยแล้วจังหวะนั้นอยู่ดีเจ้แม่งวิ่งเว้ยเจ้แม่งวิ่งแบบเจ้เหมือนมันเป็นนักวิ่งอะตอนนั้นอะแม่งวิ่งแบบวิ่งตามมุมเจ้ทำไมมุมเจ้ว่าเล่าเป็นไงแต่มุมกูอะกูยืนถือของมินิมาร์ทแล้วกูก็ยืนนิ่งๆงงๆทำไงดีวะแล้วกูเป็นผู้ชายด้วยนะกูคิดหัวคิดไกลไปถึงว่าเชี่ยถ้าพรุ่งนี้ถ้าเจ้ไม่อยู่พรุ่งนี้กูตื่นโรงเรียนยังไงวะเนี่ยอะไรเงี้ยคือภาพตอนนั้นเออแบบคิดไกลจัดเลยแบบคิดไปแค่นั้นตอนนั้นเจ้จะเออเราแบบเราตัวชามากเว้ยไปไหนไม่ถูกก็แบบเชื่อตามเจ้ยังไงแล้วถ้าเจ้ไม่อยู่กูยังไงวะเนี่ยแล้วถือถุงอยู่แบบทำไม่ได้ทำอะไรเลยกูยืนเฉยเจ้ไปนู่นแล้วแล้วมุมเจ้เป็นยังไงคือเราอ่ะอยู่ตรงนั้นเรากำลังจ่ายตังค์อยู่แล้วเราเห็นต่อหน้าต่อตาว่าแบบเอาไปแล้วเราเห็นอยู่ไงเราก็แบบไอ้เหี้ยมันยังอยู่ตรงเนี้ยเราก็วิ่งตามดิมันยังอยู่ในสายตาอย่างมากเราก็เห็นว่าสุดท้ายมันไปอยู่ที่ไหนไงแต่คือลืมว่าตัวเองอ่ะวิ่งเขาอ่ะปั่นจักรยานแต่ท้ายการนั้นก็เลยตามไปได้ถามต่อไปนะคะทั้ง3คนคิดภาพตัวเองตอนอายุ40ทั้ง4คนก็ใกล้แล้วนะอายุ40ป่ะครับทั้ง4คนโอ้ยผมอ่ะโอ้ตะเฮียแต่จริงๆเฮียน่าจะแบบอธิบายได้ใกล้สุดแล้วนะอีกไม่กี่ปีใช่10ปีเลี้ยงหลาน40ป่ะนะตอนนั้นก็น่าจะเลี้ยงก็ตอนนั้นลูกก็ยังวิ่งอยู่เลยนะน่าจะไม่กล้ามองภาพตัวเองเป็นยังไงเลยจะบอกว่าตอนนั้นกูจะต้องคูลมากๆเผื่อแบบกูหมดแรงบันดาลใจไม่มีอินสไปเรชั่นไม่อยากคูลแล้วกูปล่อยเนื้อปล่อยตัวขึ้นมาจะทำไงอ่ะพูดไม่ได้ครับแต่แน่ๆคือน่าจะเป็นลุงเลี้ยงหลานนะครับที่รู้สึกได้อยู่กับหลานอยากเล็กผมเป็นถ้าเป็นผม40เหรอยังไม่มีลูกเหรอเออมีเหอะแล้วมา10ปี30ทำไมนะ30ควรจะมี30ทำไมนะ30ก็ควรจะมีได้เลยครับครอบครัวแบบมันเป็นช่วงเวลาที่มั่นคงเออเล่าต่อกันผมก็ว่าแบบจริงๆ10กว่าปีก็น่าจะแบบลูกโตแล้วอ่ะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวสักตัวหมาตัวแมวตัวเคนอ่ะ40เคนก็พยิงแค่แบบไม่เอาถามกันนี้ก่อน40จะหยุดเที่ยวหรือยังหยุดไหมหยุดตอนนี้ไม่หยุดหยุดตั้งนานแล้วหรือว่าตอน40ตังค์ยิ่งเยอะยิ่งแบบเยอะก็มาดิก็กินเหล้าก็มาติดแล้วช่วงนี้แต่ว่าพอเราเวลาช่วงนึงก็อาจจะไม่ได้ใช้อีกแต่ว่าเมื่อวานเพื่อนมึงได้ยินบอกครับเอา1,500ครับใช่ๆครับ
เอา 1,500 นั้นเลยครับครับหมายถึง 1,500 วัตต์โคมสปอตไลท์ที่ลูกค้าจะเอาโอเคมาครบมาเต็มตายเกือบตายไปต่อคือถ้า40เนี่ยถ้าเค้นคิดไว้เหรอครับคันจริงใจนะใครยังก็อยากทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเว้ยคือเอาในแง่ของงานของตัวเองงานในแง่งานของตัวเองก็อยากให้งานของตัวเองมันพัฒนาไปเรื่อยๆจะเลี้ยงดูคนรอบข้างได้ได้ดูคนในครอบครัวได้แล้วก็มั่นคงแล้วก็อย่างนึงที่ตัวเองชอบทำแล้วตอนนี้ก็อยากทำต่อไปเรื่อยคือไม่อยากแบบว่าพออายุ40แล้วแบบบางคนอาจจะไม่ได้ทำอาจจะเอ้านี่กูพูดเนี่ยก็ฟังอยู่แล้วถามงานใช้ชีวิตแฮปปี้แหละกินอิ่มนอนหลับครับทุกคนก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วโอเคแหละครับเป็นยังไงบ้างเจ๊อ40ใจอ่ะคิดไว้ว่าอยากก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแล้วนะปกติตอนนั้นแต่ก็ใจอยากให้ตอนนั้นมีแบบธุรกิจประมาณแบบ3ธุรกิจเสริมออกมาจากตัวเดิมจากอะไรอย่างเงี้ยธุรกิจแรกเป็นอะไรครับคือโปรโมทใช้ทะเบียนการไฟฟ้าที่โคราชเลยไปอยู่แถวโคราชนะครับเชิญได้เลยร้านไฟอันดับ1ในโคราชนะครับต้องที่นี่ครับชัยทวีการไฟฟ้านะครับอยู่ที่ไหนครับเจ้มึงพูดเหมือนกินที่อยู่ในโคราชไงไม่ได้อยู่ตรงเมืองโคราชอยู่ในเมืองอยู่ในถนนอัสดางครับพอพูดพวกตรงนี้นะคะ4คนนี้ใครมีอะไรที่เป็นที่สุดกันบ้างเช่นใครแสบที่สุดใครเรียบร้อยที่สุดตัวที่สุดเที่ยวเก่งที่สุดใครเจ้าชู้ที่สุดแล้วนะคนนั้นน่ะใครที่มีแฟนแล้วอ้อที่สุดจับจับพัวเลยผมมีอันแรกคือพูดของนี่หรือว่าต่างคนต่างพูดต่างคนต่างไม่รู้กูคิดออกอันนึงเลยขี้นอนที่สุดขี้นอนจริงขี้เศร้าที่สุดตื่นที่สุดขี้เศร้ายากที่สุดต้องไปฝืนของคิวก็นี่ไงนอนน้อยที่สุดนอนน้อยคิวนอนน้อยที่สุดอินดี้ที่สุดของคิวอ่ะชักบ่อยที่สุดชักอะไรเด็กเดี๋ยวตอนเด็กเป็นลมชักชักบ่อยไหมล่ะเออบ่อยจริงเจ๋อเหรอทำอาหารเก่งที่สุดเออถ้าให้เคนคิวทำหรือเฮียทำคือปกติต้องบอกว่าเวลาบาร์เทอร์เราไปด้วยกันเนี่ยจะโยนให้เจ้ตลอดเลยแบบว่าเจ้อยากกินอะไรเอาเลยเอาตามที่เจ้อยากรู้ทำอาหารเก่งที่สุดอินดี้ที่สุดอะไรดีนะเยอะที่สุดไอเนี่ยเยอะเอ้ยเยอะที่สุดเยอะรวมหลายเรื่องไงจับจุดยากมากหลายเรื่องไงทั้งกินเยอะกินเยอะมีอะไรเยอะอีกไหมมีกินระเบียบระเบียบเยอะที่สุดระเบียบที่สุดระเบียบที่สุดใช่อันนี้คันยิงคนอาจจะไม่รู้นะอันนี้พูดให้ฟังคือเค้นคันยิงเห็นภายนอกคือคนเป็นเค้นเป็นผู้ชายเว้ยแต่เค้นน่ะเป็นคนเจ้าระเบียบมากเว้ยคือตอนที่เค้นอยู่ที่จีนนะครับเค้นมีรูมเมทใช่ไหมคือพี่เขาก็แบบผมร่วงแค่แบบอะไรแล้วก็เก็บอ่ะจนเขาบอกน้องเค้นอยู่เถอะพี่ขอเถอะบอกพี่ให้ผมเถอะงั้นผมอึดอัดมันผมอึดอัดผมอึดอัดมากพี่เขาก็อึดอัดพี่เขาก็เก็บขายกขึ้นอ่ะจนก็บอกเค้นอยู่เถอะพี่อึดอัดว่ะผมอึดอัดที่แต่ผมไม่ได้ทำเนี่ยคำถามสุดท้ายเอาก่อนคำถามก่อนสุดท้ายใครใช้เงินเก่งที่สุดแล้วหมดไปกับอะไรมากที่สุดเอาจริงๆก็ผมยอมรับเลยผมเป็นคนที่ใช้เงินเยอะครับเป็นคนที่ใช้เงินมือเติบมากก็เหตุผลจากอะไรก็ความสุขของกูเออความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันไงเออเกมอย่างเงี้ยเคยแบบมากทุกอย่างเลยอ่ะเราไม่รู้แต่ว่าเวลาเล่นเกมอะไรกับเฮียทุกคนจะเป็นเบสิกแต่ส่วนใหญ่จะเกมแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกมครับใช่ๆเราเล่นเกมอะไรนะครับเกมที่มันมีสมัยนี้คงจะมีเยอะเนาะเกมนี้ที่มันต้องมีเติมเนาะครับเราจะเป็นคนปกติหมดเลยจะมีคนนึงที่ชื่อสีทองก่อนพิเศษมาแม่อยู่ดีผมมาเก่งเล่นพร้อมๆกันเสือเก่งอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่เก่งได้แป๊บเดียวนะเพราะฝีมือไม่มีแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเฮียจะชอบสะสมพวกเป็นสกัปเจอร์เอาจริงๆอ่ะของเล่นทุกอย่างเลยครับถ้ามันแล้วแต่ช่วงว่าช่วงนั้นแบบชอบอะไรหรือสนใจในอะไรอย่างเงี้ยเรามีเก็บเรามีเงินเก็บใช่ไหมเราก็จะแบบโอเคออกมาซื้อในสิ่งที่เราอยากได้หรือแม้กระทั่งไปญี่ปุ่นเนี่ยไปญี่ปุ่นผมก็จะรู้แล้วว่าเฮียชอบซื้อพวกของเล่นอย่างเงี้ยผมก็จะเตรียมกระเป๋าไว้เลยกระเป๋าผมเอาผมกางเกงยีนส์อ่ะไป7วันผมเอาตัวเดียวเดียวเพราะว่าเพื่อเหลือพื้นที่ให้เฮียใส่ของกลับมาโอ้มึงดูเป็นคนดีขึ้นมาทันทีไม่ช่วงก่อนอ่ะจะเป็นกล้องที่รู้สึกได้เลยเล่นกล้องฟิล์มเล่นโพลารอยด์เล่นนู่นนี่นั่นแต่หลังๆเนี่ยมาทางเดียวกันใช่มาเก็บพวกฟิกเกอร์โมเดลเก็บสกัปเจอร์เหมือนกันเก็บแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวนี้เริ่มรู้สึกว่าเราอยากเก็บงานอาร์ตมากขึ้นเสพงานศิลปะมากขึ้นเลยอยากเก็บของเจ๊ร้านอาหารใช่ใช่ชอบแบบเก็บแบบหาร้านอาหารเจ๊จะเป็นสายแบบหาร้านอร่อยก็คือชอบกินจนขนาดที่ว่าแฟนอ่ะคือถ้าคุยกันแล้วว่าเนี่ยร้านเนี้ยจองเลยเดี๋ยวจองไปกินแล้วไม่ได้ไปกินอ่ะ
แล้วถ้าไปกินก่อนอ่ะโกรธนะเราเสียตังค์กับอะไรมากที่สุดแถวไหนแถวไหนอะไรแถวไหนอะไรคนไหนช่วงนี้ถ้าเคนใช้เงินช่วงนี้กับการอะไรเยอะสุดใช่ไหมโอ้โหล้นปากพูดไม่ถูกขยิงตอนนี้ขยิงเคนไม่ได้มีความชอบอะไรเป็นพิเศษตอนนี้เคนบ้านในการที่ว่าแบบเก็บแบบของที่จัดระเบียบบ้านครับอันนี้ยืนยันเพราะว่ามีอย่างนึงที่งงว่ามันซื้อมาทำไมแต่แบบตอนนี้เข้าใจได้ละเคยเห็นไอ้พวกไอ้เจลที่ลูกกิ้งที่ไปทำความสะอาดไหมครับเจลเป็นเหมือนไอ้เนี่ยตัวเอเลี่ยนอะซื้อมาเต็มเลยซื้อมา20แล้วถามว่าใครซื้อมาเคนซื้อมาเองซื้อมาแล้วก็มานั่งแบบตรงคอมพิวเตอร์ตัวเองนะมานั่งรูปนั่งแบบI think your support each other. For example, if someone dislike something, someone like it. Someone is good at something that someone is not good at. Okay. Is it possible to make such a pair? If someone dislike tomato, can someone eat like tomato? I think it can be pair. And how many pair can you all make? I call it pair. แต่ไม่ต้องเป็น2คน3ถึง4คนก็โอเคนะแต่ว่าจริงๆอ่ะเรื่องกินกุ้งไงไอ้พวกนี้กินตัวเรากินหางใช่เรากินหางกับหัวกับหางได้กินหางกับหัวจับแมงสาบครับผมแมงสาบนี่ไม่เข็นไม่จับผมทำได้ผมพูดกลัวผมก็จับได้เข็นจับเข็นจับไปได้นะแมงสาบกลัวมากอยากใครอยากคิดหามาแกล้งนะได้ๆๆแล้วคือเหมือนมีประสบการณ์ไปจับแมงสาบเพื่อนๆเหมือนกันจับอย่างเงี้ยแหละเอาถุงไปจับแล้วก็โยนออกหน้าต่างปรากฏว่าแมงสาบบินสวนไปหาเพื่อนแมงสาบแม่งย้อนมีเรื่องอะไรอ่ะถ่ายรูปไหมถ่ายรูปเงี้ยคิวก็จะถนัดไปทางนั้นหรือเรื่องแบบชอบใช้คิวก็จะมีเคสอีกคนนึงก็แบบลองลงมาไม่แต่คือรูปนั้นคิวต้องบล็อกไว้ให้เลยว่าต้องบล็อกตั้งอย่างเงี้ยบล็อกช็อตไว้ให้เลยนี่ไงที่ทำแทนที่ว่าแต่ก่อนเวลาไปถ่ายรูปอ่ะจะให้เคสอ่ะแอบถ่ายก่อนเคสนี่อ่ะยกนี่ครับผมมีน้องชายของผมซึ่งมีหน้าที่แบบแอคท่าแทนหรือคิดท่าแทนหรือแบบไปนั่งก่อนไปนั่งแบบบล็อกมุมให้คิวดิว่ามุมนี้มันได้ไหมไอ้นี่ก็จะไปนั่งนั่งไม่ได้นั่งธรรมดาบางทีก็จะมาแบบคิดเองคิดเองเขาคิดของเขาแหละไม่แล้วประเด็นคือประเด็นมันเท่เท่ของกูคือมันเหมาะกับการแบบแอคหน้านิ่งๆอ่ะผมว่าจะต้องไปต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวกันเนี่ยสมมติให้จับคู่กันไปจับคู่กันยังไงจับคู่กันยังไงเนี่ยได้หมดเลยเพราะว่าใครไปก็ต้องดูแลอย่างเงี้ยหมายถึงต้องไปแล้วต้องไปทั้งหมด4คนใช่แต่แยกกันไป2คันอย่างนี้ไป2 2อย่างนี้ถ้าในความคิดเคนนะต้องเป็นเคนกับเจ้ต้องเป็นตัวหลักแล้ว2คนนี้จับเข้าใครก็ได้ทำไมคิดไม่เหมือนกันคิดว่าเคนกับเจ้ควรไปด้วยกันแล้วเฮียไปกับตีโอ้บ้าสนุกสนานนะวาไรตี้นะจับลงกันก่อนเพิ่งดิยังไม่ได้เล่นอะไรเลยไปใช้ปลาเรียบร้อยนะครับสำหรับ10คำถามไม่เกินผมว่าเกิน10คำถามอยู่แล้วขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ส่งคำถามเข้ามานะฮะถามพวกเรานะครับบราเธอร์ทั้ง4คนนะครับขอบคุณมากๆเลยสำหรับทุกคำถามครับนะฮะพวกเราดีใจมากๆที่ได้มาตอบคำถามครับผมนะที่ทุกถ้าชื่นชอบนะครับผมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ช่องพวกเราด้วยนะฮะกระชาบราเธอร์สครับเพราะว่าเราจะโตไปด้วยกันนั่นเองนะครับผมนะครับแล้วคลิปของเรานะครับออกทุกวันพุธและวันเสาร์เวลา 1:00 นตรงนะครับติดตามได้นะครับหลังจากนี้พวกเราจะทำคลิปอะไรกันนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันเลยนะครับผมครับเราจะไปพร้อมกับลมครับ4พี่น้องกระชาบราเธอร์นะขอลาไปครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับแต่จริงอ่ะหลังกล้องไอ้เคนมันก็ไม่ได้ใช้ตังกับพวกอย่างนั้นหรอกเออใช้มันพูดไม่ได้ไงพอกล้องใกล้คันน่ะพูดทิ้ง